สวัสดีค่ะวันนี้มีนจะมาฮิตรายการตอนนี้เราอยู่ที่ Beehive เมืองทองเราจะไปตามหาร้าน Never Use Barber กันค่ะอยากรู้อยู่ตรงไหนตามมีนมาเลยค่ะนั่นเห็นป้ายหรือเปล่ามีคาเฟ่ด้วยอ่ะเห็นคุณลุงคนนั้นไหมคะพี่มาทำอะไรคะขอกราบทำรายการเอาไปเลยครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายขอบคุณนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวอยู่ด้วยกันโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในร้าน Never Use Barber Shop โอเคก็เป็นสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโฟสวัสดีครับผมสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับผมครับชื่อกนครับครับบาร์ครับพี่บาร์พี่กนนะครับถามพี่กนก่อนพี่กนครับเริ่มต้นมายังไงครับผมหมายถึงประวัติส่วนตัวของพี่จบอะไรที่ไหนมายังไงก็เรียนมอลังสิตครับจบนิเทศโฆษณาครับเป็นนักดนตรีแล้วก็ทำร้านเสื้อผ้าครับที่บ้านเหรอครับครับก็เรียนมหาลัยทั่วไปครับเรียนแต่ว่าเรียนไม่จบโอเคนะครับมาเรียนเป็นอะไรที่สุดท้ายเรียนที่ลังสิตก็ไม่จบครับคือเจอที่ลังสิตใช่ครับเป็นรุ่นน้องแต่ว่าเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเด็กๆได้สเก็ตบอร์ดด้วยกันสเก็ตบอร์ดใช่ครับแล้วมันเริ่มต้นยังไงอยู่ๆแบบมารวมตัวกันได้แล้วมาทำโปรเจกต์นี้เลยเนี่ยเราเจอกันมาตลอดครับก็คุยมาตลอดแล้วพี่เขาก็จะมีความแบบคิดอยากทำธุรกิจอยู่เสมอครับมันเหมือนกับเราคุยกันบ่อยครับเพราะว่าเราเริ่มโตเราก็อยากหาแบบพวกธุรกิจทำเราอยากจะมีอาชีพการงานคือเรามีเงินอะไรเนี่ยเรามีธุรกิจหลักของเรากันอยู่แล้วแล้วเราก็อยากจะเสริมขึ้นมาแล้วเราจะทำร้านอาหารแต่เราก็ชอบเรื่องความแบบสวยงามความหล่อความอะไรต่างๆแต่งตัวอะไรแบบหรือว่าตัดผมกันดีกว่าผมก็ไปเริ่มเรียนตัดผมเริ่มตัดผมด้วยก็เปิดร้านแรกที่แถวนี้ครับใกล้ๆกันก็เป็นมี5ปอเลยครับเป็นร้านใหญ่นี่คือเมื่อกี่ปีที่แล้วครับประมาณ2ปีที่แล้วก็คือไปเรียนก็ไปเรียนก็2ปีที่แล้วครับประมาณผมเห็นร้านค่อนข้างต้องบอกว่ามีคาแรคเตอร์มากมีการดีไซน์มากคิดยังไงฮะถึงดีไซน์ลักษณะนี้จริงๆเรื่องดีไซน์เนี่ยจะเป็นมาจากน้องเยอะครับเพราะว่าน้องเนี่ยชอบแบบพวกแฟชั่นชอบดนตรีอะไรเงี้ยครับก็จะไปดูพวกคาเฟ่อะไรเงี้ยครับเวลาเขาไปเที่ยวเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะเก็บข้อมูลมาเยอะงั้นให้น้องนำเรื่องนี้ไปเลยหลักๆก็คือมินิมอลสไตล์คือเริ่มจากความมินิมอลก่อนถ้าไปเห็นร้านเก่าจะแบบมินิมอลมากนั่งกับพื้นเลยก็อีกไม่มีคือประมาณว่าเราไปแบบพวกญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเราเห็นแบบช่วงนั้นมินิมอลมันมาแต่จริงๆแล้วผมว่าทำให้มันมินิมอลไม่ยากเลยเพราะว่าแบบมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็มีอะไรใช่มีแนวมีคิดยังไงบ้างก็เราเลยใส่หลอดนีออนเข้าไปคือแบบรู้สึกว่าถ้ามันเพลนเนี่ยเราใส่ความนีออนเข้าไปใส่กิมมิคกระเบื้องขาวนิดหน่อยอะไรเงี้ยแค่เนี้ยทำให้มันดูมีกิมมิคขึ้นมาเนี่ยครับทำไมถึงเรื่องไปตั้งอยู่กับคาเฟ่ซึ่งมันเป็นเหมือนกับร้านนี้ก็กำลังมีแผนที่อะไรมันรีโนเวทอยู่รู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วพวกกันพวกกันนี่เด็กสเก็ตบอร์ดเหมือนกันก็ด้วยครับนี่คือเซเลบมันพอมันหมดเลยเนี่ยก็เลยมาคุยกันว่าตรงเนี้ยเอาไหมคุยกันคือเราก็ไม่อยากทำใหญ่ๆแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเคมีมันตรงกันกับร้านคาเฟ่เลยนะคือมันเข้ามาปุ๊บแล้วมันเป็นตัวหนึ่งเดียวกันแล้วใช่ครับแล้วบอกชื่อร้านด้วยชื่อร้านที่เราตั้งว่าเนเบอร์ยูธเนี่ยครับก็คือเพื่อนบ้านแล้วคือตรงนี้เป็นละแวกบ้านพอดีแล้วเราเป็นยูธเนี่ยคือความวัยรุ่นพวกเราพวกวัยรุ่นอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนบ้านวัยรุ่นมาอยู่แถวนี้เป็นไงบ้างครับฟีดแบ็กนี่เปิดมากี่ปีแล้วพี่บ้านนี่น่าจะประมาณปีเป็นไงบ้างฟีดแบ็กเป็นไงครับจริงๆผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นกว่ามีร้านกาแฟมีเพื่อนมีพี่ที่รู้จักมีคนที่บางทีก็อาจจะไม่ได้ตัดผมแต่เขาก็แวะมาทานกาแฟใช่มันก็เหมือนกับมีชีวิตมากขึ้นมันก็เติมเต็มในส่วนของร้านเราให้ร้านเรารู้สึกว่ามันกับแบบ
มีชีวิตชีวามากขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นคอมมูนิตี้นะพี่นะใช่ครับไม่มาจากของก็มากินกาแฟใช่ใช่แล้วลูกค้าเราก็ไอ้ร้านกาแฟเนี่ยแหละแล้วมันเป็นลูกค้าเราใช่หลังร้านมีแบบอะไรพิเศษหรอครับไม่มีนะครับแล้วอย่างเงี้ยครับคิดว่าโปรเจกต์ต่อไปที่เราจะมาต่อยอดตรงนี้หรือว่ามีแผนงานที่จะขยายยังไงหรือบ้างหรือว่ามันมีที่เราคิดกันอยู่คือเราก็เคยทำมาแล้วนะคือร้านสัตว์ก็เคยทำมาแล้วเป็นอย่างมีเตียงสัตว์อยู่ครับก็คือเราอยากทำครับเราทำร้านสัตว์ขึ้นมาด้วยซึ่งก็ยังไม่ลงตัวเพราะตรงนี้ร้านเรามันเล็กด้วยอ่ะไว้เป็นอนาคตนะครับว่าเราอยากให้มีคอมมูนิตี้เลยมีกาแฟมีสัตว์มีตับผมเป็นใหญ่ๆตัวนี้อะไรเงี้ยแฟนๆสายสัตว์ก็รอนะครับรอโปรเจกต์นี้ให้มาปากกันมาก่อนนะครับผมเมื่อกี้ได้คุยกับโปรดิวเซอร์ตรงนี้มันมีอีเวนต์ที่เราสามารถไปจอยกันได้ไหมใช่เพราะว่าเราเคยจัดงานเนาะตรงนี้ใช่จัดงานอะไรทั่วไปครับหรือว่าเลี้ยงจัดเลี้ยงคริสต์มาสอะไรต่างๆที่มาฉายโปรเจคเตอร์อะไรการ์ดิชั่นงานพวกงานแสดงศิลปะก็อาจจะมีคนมาจัดบ้างตอนนี้ตัดผมเองกันอยู่ป่ะยังตัดอยู่ครับก็ยังตัดอยู่บ้างช่างอ่ะเป็นช่างมีลูกค้าประจำอยู่แล้วผมก็จะเองก็มีลูกค้าประจำก็ส่วนใหญ่ก็ยังมีลูกค้าประจำที่จองผมเองบ้างเลยครับใช่ใช่แล้วอย่างเราเรียนเรื่องลิฟต์มาเนี่ยเราก็จะตัดทรงที่เป็นไม่ใช่บาร์เบอร์อย่างเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีมีตรงนี้อยู่พี่กนเนี่ยนอกจากตัดแล้วเนี่ยยังทำอะไรได้อีกครับหมายถึงตัดผมทำสีหรืออะไรตัดผมครับแต่ก็มีได้ด้วยตัดผมได้โอ้เดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากเหตุการณ์โควิดนะครับก็คือทำให้เราต้องทำตามกฎนะก็คืออยู่ในร้านได้ไม่เกินเท่านี้อะไรนะครับการทำสีการทำเคมีมันต้องใช้เวลาครับเรายกตรงนี้ไปก่อนโอเคดอกไปก่อนอ่ะแล้วก็มาสถานการณ์ที่คลายก็ที่นี่นอกจากตัดกระดาษแล้วก็ทำสีได้ด้วยช่วงช่างโชว์นะครับเราจะอยู่กับน้องบัวขาวเดี๋ยวน้องๆครับผมเราก็อยู่กับพี่เต้นะครับครับผมสวัสดีครับนี่เต้พระราม7พระราม8พระราม8วันนี้เราจะตัดผมตรงอะไรครับผมว่าตัด2บล็อกให้พี่เต้อ๋อ2บล็อกใช่เพราะว่าข้างบนมันมาแบบสั้นแล้วเพราะว่าปกติเขาไม่เซ็ตผมอยู่แล้วอ๋อปกติไม่เซ็ตเลยใช่ได้ก็น่าจะเหมาะกับ2บล็อกอยู่แล้วต้องถามน้องนกหน่อยน้องนกเนี่ยเขาเป็นช่างทำผมเป็นมานานยังนกปีกว่าๆเหรอทำไมถึงเลือกอาชีพเนี้ยดีอ่ะพี่มันสนุกดีอ่ะมันก็ได้ทำอะไรแบบว่าแปลกๆเจอลูกค้าแบบแปลกๆหรือเอาอย่างพี่เต้นะพี่เต้ไม่ค่อยแปลกนี่ถือว่าปกติมันตอบดีเมื่อก่อนที่เป็นช่างทำผมทำอะไรมาก่อนไม่อยากเล่าเลยพอจบรายการเฮ้ยจริงเหรอเป็นครูจริงเหรอจริงๆๆได้ตอบเด็กไหมไม่จริงไม่ตอบเด็กหนูสอนเด็กโตตบไม่ได้อยู่นะเราเด็กตบก็ไม่ตบเด็กนะครับแต่จะมาตบลูกค้าแทนแบบอะไรล่ะกูไอ้จ้าชูแม่เท่ว่ะที่ร้านร้อนสักด้วยนะจริงเหรอที่ร้านแม่งร้อนเงินใช่ไหมเอาทุกอย่างเลยคาเฟ่ด้วยสักด้วยตบด้วยเราต้องแบ่งเป็น2เซสชั่นเงี้ยเหรอใช่ผมเขาหนูอยากเหลือตรงช่วงนี้ไว้ไงก็คือต้องแบ่งเป็น2เซสชั่นเงี้ยเหรอใช่อันนี้มันเป็นวิธีการแบ่งของหนูนะอย่าไปลอกเลียนแบบไม่ดีไม่เว้นมันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันใช่ใช่นี่คือเทคนิคของเราเพื่อในการทำงานของหนูมันจะเป็นถ้าดีก็ไปใช้ใช่ค่ะถ้าไม่ดีก็โพสต์เฟซบุ๊กอ่ะเอาไม่ใช่ไม่เอาได้ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาแต่ถ้าดีก็เอาไปใช้เท่านั้นเองใช่ค่ะเริ่มแล้วครับกับครั้งแรกของน้องนกครับแบ็คบีท2นะครับมีครั้งแรกจริงมันเบามากเลยเนี่ยปกติตัดร้านที่ร้านตัดผมเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนหนูตัดไม่นานนะนี่อ่าฮะไม่ค่อยอ่ะเสร็จยังเสร็จแล้วใช่ป่ะยังเสร็จแล้วก็ได้นะนี่คือเริ่มเลยเหรอใช่ครับเริ่มเลยเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าทรงทูบ็อกมันจะเป็นดิสคอนเนคกันคือทูบ็อกคือบ็อกที่หนึ่งคือด้านล่างจะสั้นบ็อกที่สองข้างบนจะยาวแล้วมันก็ตกลงมาเป็นทูบ็อกมันก็ฟิวอันเดอร์คัตแต่หนูว่าถ้าไม่อันเดอร์คัตมันอาจจะขาวกว่าหรือว่าอาจจะแบบว่าขึ้นไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยมีความเป็นเกาหลีหน่อยตรงนี้นี่คือฮอนบินมาเองนะครับคือใครอะพี่ไม่จบชื่ออะไรวะใครยังที่ดังๆอะสหายผู้พันอะสหายบอสกดดันใครเรียกมาเข้าใจเรียกมาทำใจเรียกมากดดันเขาทำไมอึดอัดหรือเปล่าเมื่อกี้ถามค้างนี่ตอนนั้นเป็นคุณครูสอนสังคมแล้วทำไมเทรนด์ turning point คืออะไรครับอยู่ๆจริงๆอ่ะเราอ่ะชอบตัดผมมาตั้งนานแล้วคืออยากเป็นช่างตัดผมแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่าเหมือนมันจะต้องเป็นอาชีพที่มันแบบว่ายังไงอ่ะมันต้องใช้ประสบการณ์อ่ะแล้วเราก็คือไม่ได้พร้อมก็เลยได้มาเจอตัวเอง
ใช่ไม่อย่าลืมตัดผมเพราะว่าการตัดผมมันมีกระจกนะสองไม่เจอตัวเองใช่เหรอเล่นเล่นไปก่อนหางหางแล้วปล่อยถ้าพูดถึงหลักตลกอนาโตมี่อย่างเงี้ยของพี่เต้สวยตัดยากไหมครับลูกศีรษะตัดไม่ยากแต่เส้นผมเขาพองตรงโคนเพราะท่านเราตัดสั้นไปจะตัดยากมากยากเลยใช่ไหมก็คือคนผมชี้แต่ไม่แข็งทำไมเขาดูรูปเราขนาดนี้วะเขาบอกพี่ไม่แข็งวะไม่ผมขออนุญาตสปอนเซอร์อาหารเสิร์ฟนะผมต่อตั้งแต่ชุดเข้าได้ทุกตัวเลยถ้าตัดผมเนี่ยตัดครั้งหนึ่งอย่างหัวหนึ่งประมาณ40กว่านาทีถูกต้องป่ะวันนึงเรายืนกี่ชั่วโมงอ่ะน้องก็แปดเลยอ่ะก็เข้าเวลาทำงานของเราเลยบริหารตัวเองไงแบบดูแลตัวเองยังไงอ่ะกลับมาเอาน้ำอุ่นแช่เท้าใช่ป่ะใช่บางคนเป็นเส้นเลือดขอดเลยนะจังหวะนี้แบบเขาจะเพลนอะไรต้องเข้าเนี่ยอยู่เฉยดีใช่ไหมใช่ที่นี่เขาตบลูกค้าจริงนะพี่เต้กลัวอยู่เนี่ยที่นี่จะมีแบบว่าเพื่อนพี่เจ้าของร้านเยอะค่ะก็เลยจะเป็นแบบพี่สนิทกันพี่สนิทกับเขาไหมพี่สนิทหนูเปล่าแน่ใจเหรอพี่มันจะเล่นอยู่ที่มือเขาเนี่ยพี่ที่นี่ให้บริการอะไรบ้างครับก็ตัดสระทำสีบ้างดัดบ้างค่ะอ๋อดัดด้วยตัดผมผู้หญิงกับผู้ชายไงยาวกันผู้หญิงทำไมอ่ะผู้หญิงดีเทลเยอะแต่เราก็เข้าใจฟิลผู้หญิงอ่ะเพราะเราก็เป็นผู้หญิงไงเราก็อยากได้แบบนี้อย่างนี้ใช่แต่ว่าในมุมมองผมตัดผู้ชายดูแหวกแล้วแหวกเลยนะอย่างเงี้ยปึ๊บสมมติขึ้นทรงหรืออะไรด้านข้างดูแหวกก็คือแหวกเลยมันต้องแหวกจริงนะอยากเห็นจังเลยไม่ต้องก็ได้มีวิธีการปรับฟันยังไงบ้างครับในสไตล์ของเราใช้ความรู้สึกของเราอ่ะเราจะรู้ว่าเราจะคิดในใจว่ากลางๆนี่คืออ่ะ3แล้วกันประมาณ 2.3 อะไรเงี้ย 1.3 หนูก็กลางๆอ่ะ3อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นปากกาเดียนรุ่นอื่นมันจะไม่มีไอ้นี่บอกให้เราไอ้กึกๆตัวเองอยู่แล้วไงหนูไม่เน้นสวยนะเน้นมันรอข้าวไว้ก่อนเลยกลับทันไหมวะไม่ได้แล้วไม่ขึ้นหัวขึ้นหัวกลับตอนนี้ก็ไม่ได้ด้วยเลยเกสโซ่เกาหลีเลยร้านนี้ไม่เดี๋ยวพี่จะได้คอนเทนต์แบบซ้ำๆพี่จะได้แบบช่างตัดสวยเยอะแล้วพี่ไปมาแต่ละคนต้องสังเกตว่าอุปกรณ์ที่นี่คือเสียงโฟทำไมอ่ะทำไมจริงๆแล้วเราเพิ่งลอนช์โปรดักต์ใหม่ที่มันเป็นมีได้เสียงโฟเราก็คิดว่ามันก็คือเสียงโฟแต่แบบมันมีคุณค่าทางจิตใจของทุกคนมากมันน่ารักดีนะคะดูอ่อนโยนขึ้นเอางี้เลยคือเราออกประมาณกี่เซนเซนไม่เกิน2เซนแต่จริงๆถ้าถูกบล็อกจริงมันก็คือได้ปกติแสกทางนี้ได้ป่ะพี่เต้นี่แหละประมาณนี้พี่เต้แสกแล้วถ้ามันจะเซตอย่างเงี้ยค่ะมันจะเซตเป็นแบบไหนอ่ะปัดแค่ข้างๆให้มันเห็นสิ่งที่เราถ่ายปัดให้มันเชื่อมก็ได้ค่ะเคยเห็นบางที่แบบว่าเขาตัดปุ๊บอ่ะก็ไปสระเสร็จก็มาตัดใหม่เพราะว่าบางทีตัดไปแล้วพอเศษผมมันค้างอยู่ที่หนังศีรษะอาจจะทำให้มันเกิดแบบเงาหรืออะไรเงี้ยแต่พอเราไปล้างคลีนมันออกมันก็อาจจะเห็นชัดขึ้นว่าตรงไหนที่มันยังว่าแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออะไรเงี้ยค่ะเข้าสู่ช่วงของการกันแล้วนั่นเองนะครับวันนี้สปอนเซอร์ของเราไปมีดอมโก้นะครับขอบคุณมากครับรุ่นออริจินอลนะครับวันนี้จะให้น้องนกลองใช้ดูนะครับซึ่งปกติใช้แล้วมั้งใช่ครับปกติที่นี่เขาเปลี่ยนทุกใบนะครับผมไม่ใช้ซ้ำครับพี่ใช้ซ้ำเฉพาะกลับมาตัดรอบเก็บไว้เลยแล้วเก็บไว้อยู่ไงใช่แล้วก็เก็บอยู่นี่เป็นร้านเหล้าเลยของขาวที่นี่เปลี่ยนทุกใบอะไรนะสุกาดาไม้ที่ดีวันนี้จะให้ลองซีซอครับว่าสบายๆครับใช้ซีซอลงโคนแล้วก็สไตลิ่งหน้าขยับวันเช็คใครดูเต่าเช็คไหมเช็คไม บาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบนเจมสันคอนเน็กท็อปมาร์เก็ตบายมีดอโก้บิวทีเรียมแอลแองเจิล
คือฝีมือของช่างนกนั่นเองนะครับที่พี่ฝากร้านซะหน่อยครับผมแฟนเพจนะครับก็คือ neighbor.youth นะฮะก็คืออยากจะขึ้นไปตรงนี้นะครับขึ้นไปตรงนี้นะครับ neighbor youth ใช่ครับบาร์เบอร์ช็อปก็ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยเดี๋ยวดูในเพจได้เลยครับเบอร์โทรครับซึ่งต้อง walk in หรือว่าสามารถ booking ได้ช่วงนี้ก็เป็น booking ดีกว่า booking ดีกว่าครับเวลาเปิดปิดแล้วพี่เราเปิดปิดก็คือ10โมงเช้านะครับปิด1ทุ่มครับเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเลยรายการเท้าบาร์เบอร์นะครับก็มีกิฟต์เซตมาจากใบมีดดอโก้นะครับผมมามอบให้พี่นะครับครับผมมาครับแล้วก็มีกิฟต์เซตนะครับนี่เป็นแค่กล่องเล็กๆนะครับผมกิฟต์เซตจากบาร์เบอร์เบรนนะครับผมขอบคุณมากครับเรามาให้ด้วยครับยังไม่จบครับยังมีอีกเรามีเครื่องดื่มจากเซนสันมอบให้ด้วยครับขอบคุณครับต้องขอบคุณท็อปมาร์เก็ตประเทศไทยด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีส่วนของบิวเทียมแล้วก็แอร์เอ็นเจอร์ด้วยนะครับรายการท็อปบาร์เบอร์นะครับจะอัปโหลดตอนใหม่ทุกวันศุกร์นะครับติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel นะครับทาง Barber TV อีกหนึ่งช่องทางก็คือแฟนเพจของ Barber Brain นะนั่นคือ Barber Homemade Official นะครับติดกระดิ่งรอไว้ได้นะครับส่วนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ